สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์วดินทรเทพยาวรางคุณดุจดังแสงสูงส่องสว่างกลางใจตามรอยพระบาทพระราชวงศ์จักรีใหญ่ก่อขวัญชาวไทยใต้ร่มพระบารมีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทิศทางประชาธิปไตยวันนี้ผมธงชัยคำวิเศษนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงนี้คุณผู้ชมครับต้องอยู่ในวาระที่เรียกว่าอยู่ในช่วงของการร่างกฎหมายลูกกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปสู่คำถามมากมายนะครับในแวดวงของการเมืองไทยว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านนักกฎหมายหลายท่านนะครับก็มีการพูดถึงว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจารย์บางท่านถึงกับบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับไฮบริดนะครับที่มีการผสมผสานทั้งการเลือกตั้งแล้วก็มีส่วนผสมผสานทั้งการแต่งตั้งเข้ามารับดำรงตำแหน่งนะครับส่วนนี้เองจะไปผนวกกับกฎหมายลูกอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่การเลือกตั้งอนาคตนะครับและคำถามที่ใหญ่ที่สุดคือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงปีหน้าหรือว่ากลางปีหน้าก็ตามแต่นะฮะจะนำไปสู่การล็อกสเปคพรรคการเมืองหรือไม่วันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นในรอบเมื่อวานนี้จนถึงกระทั่งวันนี้เราจะมามองไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับในรายการทิศทางประชาธิปไตยเราอยู่กับคุณจตุพรพรหมพันธ์เช่นเคยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องเช่นเคยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่ตู่ก็เดินทางไปที่พัทยาด้วยครับเมื่อวานนี้จะมี2ภารกิจครับนะครับช่วงเช้าก็ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนในเหตุการณ์10เมษา
ถึง19พฤษภาคมปี53รวมกระทั่งวีรชนในเหตุการณ์อื่นๆที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและก็ต้องเสียชีวิตลงซึ่งพวกเราเองก็จัดอย่างเรียบง่ายบรรดาญาติวีรชนก็แยกย้ายไปตามวัดต่างๆมีพ่อแม่ของวีรชนบางส่วนก็ไปยังจุดที่คนที่ครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตซึ่งประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกบริเวณนะครับถนนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมีความตายอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะบริเวณหน้าสตรีวิทยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นหน้าที่ที่คนที่เกิดมาเป็นคนพุทธหรือจะเป็นศาสนิกใดก็ตามจะต้องรู้วันเวลาแบบนี้นั้นจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลความจริงพวกเราเองก็พยายามรักษาบรรยากาศคือที่ถ้าจะมีปัญหาก็ไม่ยากกันแต่ว่าหลีกเลี่ยงกันเมื่อรองนายกประวิตรท่านก็บอกไม่อยากให้กระเริกต้องการจะสื่อสารอย่างนั้นเราก็บอกไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าการทำบุญก็จบลงไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ผ่านพ้นกันไปด้วยความรู้สึกที่รำลึกถึงเขาเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าวันที่19พฤษภาคมก็เป็นอีก1วันที่ทำบุญปกติก็จะทำบุญหัวท้ายกัน10เมษาแล้วก็19พฤษภาคมก็แบบเรียบง่ายครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ฝ่ายข่าวฝ่ายความมั่นคงต่างๆก็ไม่ต้องไปวิตกใดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้แตกต่างไปจากเมื่อวานนี้เรื่องที่2นี่นะครับคือการเดินทางไปที่เรือนจำพัทยาซึ่งก็พบกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่จำนวนหนึ่งเพราะว่าทยอยเบิกตัวกันมาก็ได้คุยกันนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งนับตั้งแต่วันที่21มีนาจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ปาเข้าไป20กว่าวันแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนก็เริ่มที่จะปรับตัวกันได้เพราะว่าในเรือนจำต่อให้ติดคุกมากี่ครั้งก็ตามจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับจะปรับคือแม้กระทั่งผ่านอะไรกันมามากก็ไม่น้อยกว่า3วันนะครับที่ระบบชีวิตจะต้องจัดใหม่ไม่ว่ากินนอนหรือการขับถ่ายใดๆซึ่งเป็นความร่างกายจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับกับการที่มีพื้นที่จำกัดลงแล้วก็ต้องนอนด้วยการเปิดไฟนะครับในเรือนจำไม่มีความมืดมีแต่แสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ปรับตัวกันได้กันไปมากแล้วกับห่วงระยะเวลาร่วม3อาทิตย์ครับเรื่องการประกันตัวนั้นนะครับที่ศาลฎีกาท่านได้วินิจฉัยเอาไว้ว่าให้ยื่นฎีกาแนบนะครับซึ่งก็มีฎีกาทั้งฎีกาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องกรณีฎีกาข้อเท็จจริงนั้นจะต้องมีผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อย่างน้อย1ท่านนะครับที่ต้องเซ็นรับรองก็เป็นขั้นตอนหลังจากมีการยื่นฎีกาไปครับซึ่งนะครับการหลังจากยื่นฎีกาแล้วก็จะมีการยื่นการประกันตัวพร้อมกันในคราวเดียวกันซึ่งเขากำลังจัดวันเวลากันอยู่ว่าเอากันเป็นว่าหลังสงกรานต์นี้ก็คงจะมีความคืบหน้าแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาจากศาลฎีกาว่าท่านจะให้โอกาสนะครับจำเลยได้มาเตรียมการเพราะว่าเตรียมการที่ว่าคือเตรียมการใช้ชีวิตนะครับคือกรณีว่าในระหว่างเวลาจากศาลอุทธรณ์ไปศาลฎีกาถ้าแต่ละคนเนี่ยนะครับเห็นชะตากรรมของตัวเองก็จะได้วางแผนชีวิตในการจัดการกับครอบครัวว่าถ้าตัวเองต้องไปอยู่ในเรือนจำนั้นครอบครัวจะอยู่อย่างไรนั่นเป็นสาระสำคัญใหญ่ที่ว่าแต่ละคนที่ต้องการจะได้รับการประกันตัวมาก็จะได้วางแผนใช้ชีวิต คือถ้ารอดคุกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นก็ทุกคนก็ปรารถนาถึงเสรีภาพอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นห่วงเวลาที่มันจะมีความหมายมากก็คือการวางแผนว่าหรือการดำเนินการใดๆนะครับกับคนในครอบครัวว่าถ้าตัวเองจะต้องไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาเท่าไหร่ครอบครัวจะอยู่อย่างไรครับเพราะมันไม่ง่ายเลยนะครับที่การที่หัวหน้าครอบครัวเข้าไปอยู่
แล้วก็คนในครอบครัวก็ต้องมันเหมือนติดคุกด้วยกันครับนะครับก็คือสามีติดภรรยาก็เหมือนกับลูกก็เหมือนติดด้วยก็ไปกันเต็มกันไปหมดก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งผมนี่เข้าใจบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับแต่ละคนก็วาดหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลเพื่อไปจัดการชีวิตในอนาคตเพื่อให้ครอบครัวเขาสามารถเดินต่อไปได้นะครับอย่างน้อยที่สุดวันเวลาถ้าจะต้องอยู่ในเรือนจำคนที่อยู่ในข้างนอกเขาก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปกันได้คือพวกเราเองนั้นต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้นะครับต้องคิดทั้งมิติทั้งลบทั้งบวกถ้าคิดบวกอย่างเดียวโดยไม่คิดลบก็เราก็วางแผนชีวิตกันไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังว่าศาลท่านจะให้โอกาสได้ไปเตรียมการเรื่องชีวิตเรื่องราวต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็มีการพยายามที่จะดำเนินคดีเพิ่มเติมเช่นการขออนุมัติหมายจับ2ครั้งครั้งแรกก็มีณัฐวุฒิมีผมมีคุณหมอเหวงศาลก็ยกคำร้องไปครั้งที่2ก็ขอณัฐวุฒิคนเดียวก็มีการไต่สวนเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลก็ยกคำร้องไปและก็ให้มีการออกหมายเรียกซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงกรานต์เลือดปี52นั้นจะมีการดำเนินคดีกัน2ส่วนส่วนหนึ่งคือที่พัทยาส่วนที่2คือที่กรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครนั้นก็ถูกดำเนินคดีในมาตราเดียวกันในความผิดเดียวกันแต่ว่ากรณีของกรุงเทพมหานครนั้นมันมีหลายเรื่องที่ไปจับได้ไล่ทันกันพูดง่ายๆว่าที่เรียกว่าปรากฏการณ์ที่จัดฉากแล้วก็มีการจับได้ไล่ทันกันมานั่นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับกรุงเทพมหานครเหตุการณ์มันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าสำนวนการฟ้องที่กรุงเทพมหานครก็เกี่ยวพันถึงพัทยากันอยู่แล้วเป็นหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากเหตุการณ์ที่นางเลิงเหตุการณ์การเผารถเมล์เพชรบุรีซอย5ซอย7นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ละเรื่องราวนั้นมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันมากมายแต่เอาเถอะครับเมื่อได้มีการตัดสินใจว่า8ปีไม่เคยดำเนินคดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงว่าพอครบ8ปีเนี่ยก็มาดำเนินคดีกันใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นการดำเนินคดีซ้ำกันแต่ว่าที่สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้นะครับบางฝ่ายนั้นคดีก็ไปจ่อก็ยังไม่ขยับเลยเราเยอะด้วยใช่ไหมครับเยอะครับก็คือ9ข้อหายกตัวอย่างกลุ่มกปปส.เนี่ยดำเนินคดีได้เพียงแค่4คนเพราะว่าเขาถูกจับตามหมายจับแต่ว่าที่เหลือก็คาอยู่ที่ชั้นอัยการนะครับและดีเอสไอกว่า54คนครับนะครับตั้งแต่นะครับหัวแถวยันปลายแถวอะนะครับคดียึดสนามบินนี่ก่อนพัทยาซะอีกก็ยังเพิ่งเริ่มต้นในกระบวนการชั้นศาลผมไม่ได้ปรารถนาให้ทั้งกปปส.หรือพันธมิตรเขาติดคุกอะไรเพราะเราก็มีความรู้สึกกันดีมีความเข้าใจในหัวอกกันดีแต่เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันยังมีปัญหาเรื่องแบบนี้กันอยู่นะครับเช่นครบ8ปีแล้วเนี่ยนะครับซึ่งควรจะดำเนินคดีที่กรุงเทพตามคำฟ้องและก็กรณีพัทยาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ทันทีที่พัทยามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็มีแนวความคิดว่านั้นลากไปดำเนินคดีที่พัทยาในทางกฎหมายมันไม่ควรทำอย่างนั้นครับคือถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไม่มีการดำเนินคดีก็ว่าไปอย่างและที่สำคัญที่สุดเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยตำรวจภูธรภาค2เนี่ยเขาได้มีรูปแบบคณะกรรมการนะครับว่าจะสั่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครก็แสดงว่าถ้าตกหล่นไม่ฟ้องใครก็เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเนี่ยนะครับถ้าชุดปัจจุบันไปฟ้องนะครับพูดได้ไงว่าไปฟ้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีว่าฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างน้อยผิดหนึ่งชุดอะนะครับทั้งหัวทั้งท้ายปัญหาก็คือว่าจะทำกันไปทำไมเพราะว่าพวกผมเองเนี่ยนะครับโทษสูงสุดประหารชีวิตในคดีก่อการร้ายอยู่แล้วก็เคยกระซ้ากันว่าคดีอื่นยุติไปเถอะเอาคดีโทษประหารชีวิตก่อนแต่ประหารชีวิตไปแล้วนี่ครับจะมาติดคุกมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็เราเองก็ยังจะต้องเดินตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับก็คือเมื่อมีปัญหาทางกฎหมาย
ก็จะแก้ไขปัญหาตามกฎหมายเช่นเดียวกันนี่ก็คือเล่าให้ฟังกันแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องเมื่อวานนี้ที่อยู่ในเรือนจำว่าคือพวกเราเองก็ผมปี53เนี่ยติดคุกหลังเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ได้อธิบายเพราะมันไปที่ไหนคนตายเยอะบาดเจ็บมากนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ประชาชนเจ็บปวดก็ปลุกปลอบประชาชนในเวลานั้นว่าถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยให้นึกถึงพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำว่าเขาทุกข์กว่าเราหลายเท่านั้น และถ้าแล้วก็บอกพี่น้องในเรือนจำว่าถ้าอยู่ในเรือนจำแล้วมันเป็นความทุกข์ให้นึกถึงพี่น้องเราที่เขาตายและบาดเจ็บนั่นเขาทุกข์ยิ่งกว่าเราอีกครับทั้งคนในครอบครัวและชะตากรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ปลุกปลอบกันว่าในความทุกข์นั้นเรามีคนที่ทุกข์กว่าเรานะครับนี่คือสิ่งที่อธิบายเหมือนกับความเจ็บปวดคนนอกคุกก็นะครับก็มองคนในคุกว่าเขาทุกข์กว่าเราคนในคุกก็มองไปยังคนที่ตายคนที่รับบาดเจ็บว่าเขาทุกข์กว่าเราเพราะฉะนั้นมันเต็มไปด้วยคนทุกข์ก็ได้ปลอบโยนกันได้ปลอบโยนกันว่าคือในชีวิตถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทุกข์กว่าเราก็จะมีความทุกข์จริงๆแต่พอชำเลืองไปว่ามันมีคนทุกข์กว่าเราทุกข์ของเราก็กลายเป็นเรื่องเล็กป่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปลอบประโยนนะครับให้ความรู้สึกระหว่างกันในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่ในเรือนจำในขณะนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลแบบนี้มันจะหยุดยาวนะครับที่ครอบครัวและบรรดาหมู่มิตรไปเยี่ยมเยียนกันไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นเวลาที่เหงากันพอสมควรเขาก็แต่ละเรือนจำก็คงมีกิจกรรมเล็กๆสงกรานต์กันภายในแต่ก็เป็นสงกรานต์ภายในคุกตอนปีใหม่ก็ผมเองก็อยู่ในเรือนจำแต่บังเอิญว่าป่วยมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในเรือนจำก็ให้ทำคือพูดง่ายๆว่ากินข้าวร่วมกันกิจกรรมเล็กๆนะครับอย่างน้อยก็ครบปีแล้วในสงกรานต์ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คุยกับบรรดาหมู่มิตรก็คงมีกิจกรรมเล็กๆซึ่งก็แต่ละเรือนจำเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นครับแต่ว่าก็เป็นการจัดพูดง่ายๆมีงานสงกรานต์อยู่ในเรือนจำเท่านั้นเองแล้วก็คนข้างนอกก็ไปไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก่อนวันปิดราชการวันนี้ก็ยังไปได้อยู่ครับก็สามารถที่จะเยี่ยมเยียนกันได้จนกระทั่งถึงเย็นนะครับก็ความว่าพี่น้องรวมกระทั่งเรือนจำอื่นๆครับไม่ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำมุกดาหารอุดรธานีอุบลราชธานีมหาสารคามครับก็มีพี่น้องเราอยู่ที่นั่นใครใกล้ที่ไหนก็ไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจในวันปีใหม่แบบไทยๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจเล็กๆให้กำลังใจนะครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการให้สิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าไทม์ไลน์แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทั้งการต่อสู้ในบุคคลหลายๆท่านที่ติดอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ขั้นตอนอีกหลากหลายที่ทั้งดำเนินการไปแล้วและยังไม่ดำเนินการในคดีของกลุ่มการชุมนุมของปี5253ก็ดีหรือว่าของกลุ่มกปส.ก็ดีนะครับมันจะมีกระบวนการอะไรที่จะเป็นตัวยึดโยงไปให้การดำเนินการมันควบคู่กันไปแล้วก็ระยะเวลาการทำงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันระหว่าง2กลุ่มเพื่อความยุติธรรมเท่าเทียมกันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวลองมาคุยกันดูช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวพูดคุยกันต่อนะครับอยู่ในทิศทางประชาธิปไตยกับคุณจตุพรนะครับพี่ตู่ครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนจากศาลอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาเพื่อจะขอประกันตัวในระหว่างนี้นะฮะของคนที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไทม์ไลน์อะไรบ้างที่คนที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เป็นคนที่อยากจะไปเยี่ยมเนี่ยควรจะทราบคือนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครกำหนดได้นะครับว่าจะได้รับการประกันเมื่อไรแต่ว่าก็เนื่องจากว่ายังไม่มีการยื่นการประกันเพราะว่ารอการเขียนฎีกาให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์เพราะว่าก็ถ้ายิ่งรีบครับยิ่งรนก็จะเป็นผลร้ายกันภายหลังเพราะฉะนั้นการยื่นประกันในชั้นศาลฎีกานั้น
จะแตกต่างไปจากศาลชั้นต้นการยื่นประกันในศาลชั้นต้นเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะครับจะต้องได้รับศาลท่านก็วางกรอบว่าได้รับคำตอบภายในวันเดียวยื่นวันนี้ก็รู้วันนี้ได้ไม่ได้ถ้าอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ก็3วันแต่ศาลฎีกานั่นก็เป็นเวลาที่ไม่จำเป็นจะต้องล็อกนะครับเพราะฉะนั้นศาลพัทยาท่านขอความเห็นไปยังศาลฎีกานะครับศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยว่าให้มีฎีกาแนบคำร้องขอการประกันตัวซึ่งจำเลยจะต้องฎีกาภายใน1เดือนซึ่งจะครบวันที่21นี้แต่ก็สามารถขยายฎีกาได้2ครั้งครั้งละ1เดือนผมเข้าใจว่านะครับการยื่นฎีกาและการประกันตัวนั้นจะผ่านเวลา1เดือนไปซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาและดุลพินิจของศาลฎีกาว่าท่านจะให้การประกันตัวหรือไม่เพื่อให้จำเลยได้มีโอกาสนะครับที่จะได้มาวางแผนชีวิตนะครับไม่ว่าจะบวกจะลบความจริงที่ผมพูดเรื่องพี่น้องกลุ่มอื่นๆนั้นไม่ได้ประสงค์ย้ายใครติดคุกเลยแต่เพียงแต่ว่าเพื่อเทียบนะครับที่เราเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายเนี่ยความล่าช้าคือความอยุติธรรมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เรามักจะพูดว่าจุดตั้งต้นที่มันไม่เสมอภาคนะครับมันกลายเป็นปัญหาครับผมไม่ได้โทษการพิจารณาขบวนการสุดท้ายก็คือศาลเพราะว่าศาลก็เป็นไปตามเวลาแต่ว่ากระบวนการที่จะไปถึงศาลเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับแต่ละคดีที่ผมยกขึ้นมาแต่ละฝ่ายนั้นในขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างพูดง่ายๆว่าเป็นไปอย่างช้ามากแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าช้าอย่างเสมอภาคกันก็ไม่เป็นปัญหาอีกนั่นแหละครับเพราะถือเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ว่ามันไม่เสมอเลยเมื่อจุดตั้งต้นที่มันไม่เสมอกันนั้นความรู้สึกของคนในสังคมเนี่ยหรือคนที่ต้องคดีกันหรือคนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่ายก็มีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันครับทีนี้มีอารมณ์แล้วคืออารมณ์แต่ละฝ่ายก็แตกต่างกันนะครับฝ่ายที่เป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะมีอารมณ์หนึ่งแล้วก็ฝ่ายที่ล่าช้าเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจนะครับว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วจะต้องไปโดนเหมือนอย่างไอ้ที่โดนเร็วๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์คนมันไม่เท่ากันความเข้าใจต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันผมไม่ได้นะครับมีเจตนาไปเพื่อจะมีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่านี่คือปัญหาหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับรวมกระทั่งเหตุการณ์10เมษายนเนี่ยถึง19พฤษภาคมปี53ท้ายที่สุดความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครครับเพราะว่าศาลอาญาเขาวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะต้องผ่านปปช.ก่อนปปช.ก็ไปยกคำร้องเรื่องก็ไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพเพื่อดำเนินคดีทางอาญาก็ไม่รู้จะดำเนินคดีกับใครตอนนี้อยู่ปลายทางนะครับศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในร่วมระยะเวลา10ปีเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆครับนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราเองก็น้อมรับชะตานะครับก็เดินเข้าสู่กระบวนการนี้สลับกันเข้าคุกนะครับคนนี้เข้าคุกออกจากคุกคนนี้ก็เข้าผลัดกันเยี่ยมผลัดกันติดคุกครับกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าพวกผมเองก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเมื่อเราติดคุกแล้วเพื่อนจากคนอื่นจะต้องติดคุกเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติตั้งต้นกันมาโดยตลอดในระยะห่วงเวลา10ปีกว่านี้มานะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ได้สะท้อนให้เห็นกันนะครับแล้วทีนี้เรื่องของการดำเนินการแบบนี้ดูแล้วมันก็น่าจะยังเป็นไปแบบนี้แหละตลอดยังไม่มีแนวโน้มอะไรที่จะมาเป็นปัจจัยกระตุ้นว่าจะให้การดำเนินคดีทั้งหลายเนี่ยมันมีความพร้อมๆเพียงกันไหมครับคือถ้าจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันอารมณ์มันไม่เท่ากันมันลามไปเรื่องอื่นๆนะครับคือคนเราถ้าได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน
มันจะเข้าใจถึงหัวอกคนอื่นว่าเมื่อข้าพเจ้าโดนคนอื่นก็โดนไม่ได้แตกต่างกันเห็นไหมฮะอารมณ์ของสังคมเนี่ยมันก็พูดได้ไงว่ามันจะมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นที่เมื่อวานผมใช้ว่าความกระด้างเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองไม่โดนก็มองอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับไอ้พวกนี้สมควรโดนเพราะและพอฝ่ายตัวเองคดีก็มากกว่าก็พวกข้าก็ไม่โดนไม่ต้องอธิบายเรื่องถูกปิดกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์แบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าทุกฝ่ายเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันเทียบเวลากันให้เห็นกันอย่างชัดเจนนั่นผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ผ่อนคลายบรรยากาศนะครับทุกคนเข้าใจนะครับว่านี่คือการสร้างอารมณ์ให้คนไทยมีอารมณ์ที่เสมอในเรื่องความยุติธรรมกันนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นด้วยไหมครับหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอันใดบ้างในสังคมการเมืองที่ว่าถ้าเกิดมีการปฏิรูปหรือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะส่งผลไปยังกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นให้มันมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอภาคกันได้ครับคือมันกระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกของคนที่มันเรื่องใหญ่กว่านะคือคนมันมีความรู้สึกว่ามันสองมาตรฐานคนเขามีความรู้สึกว่านั่นมันคือความไม่ยุติธรรมเลยและก็ทุกคนก็อยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้ครับไม่ได้ขาดคันเอาเป็นเอาตายกันเรากำลังจะสร้างความปรองดองภายในชาติและก็เว้นเรื่องการนิรโทษเรื่องการอภัยโทษซึ่งเราก็ไม่คุยประเด็นนี้เลยครับเพียงแต่ว่านี่ไงเอาเรื่องความยุติธรรมให้มันเสมอสิถ้าความยุติธรรมมันเสมอกันแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคนจะได้มีความเข้าใจถึงชะตากรรมต่างๆไอ้ประเภทซ้ำเติมกันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้วันไหนครับนะครับมันมีอารมณ์ของคนในสังคมพอฝ่ายหนึ่งโดนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปซ้ำเติมเพราะเนี่ยนะครับเพราะว่าฝ่ายตัวเองไม่ได้รับการกระทำอย่างนี้เห็นไหมสังคมมันมีความกระด้างมันมีความพูดง่ายๆว่ามันมองคนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนไม่ใช่คนซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์ในเรื่องการปรองดองที่กำลังคิดอ่านมันการปรองดองมันต้องทำให้คนมีความรู้สึกว่าคนมันเท่ากันนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเสมอภาคทางความรู้สึกความรู้สึกที่ดีที่สุดคือความรู้สึกในเรื่องความยุติธรรมทั้งหลายนะครับทีนี้นับตั้งแต่ปี2552 2553จนมาปัจจุบันนี้เนี่ยก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับครับนับตั้งแต่ปี2557ก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็2-3 ปีมาแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะทำให้การดำเนินคดีต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วอะไรขึ้นมาทุกอย่างก็ยังแช่ฝ่ายหนึ่งก็เร็วฝ่ายหนึ่งก็ช้าอย่างที่หลายคนก็เห็นในเหตุการณ์ตามข่าวบ้านเมืองกันอยู่นี่นะครับมันจะลุกลามไปสู่เรื่องอื่นๆที่ไม่สำเร็จในชาติบ้านเมืองครับเรื่องใหญ่เราตั้งเป้าปรองดองแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับเรื่องนั้นนะแต่มันก็ยังไม่ไปไหนถ้าไปดูคดีเนี่ยพวกนี้หนักกว่าเราเยอะนะครับแต่มันไม่มีความหมายแล้วมันเป็นอุปสรรคไหมครับพี่ตู่เพราะว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนในชาตินะเป็นของคนกลุ่มใหญ่ผมพยายามอธิบายว่านะครับการตัดสินถูกผิดก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะนี่เป็นเรื่องปลายทางครับแต่ต้องตั้งต้นทางอารมณ์ของคนความรู้สึกเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากคือการท้าทายไม่ว่าใครจะนะครับอยู่สถานะใดก็ตามการท้าทายความรู้สึกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะความรู้สึกเรื่องความยุติธรรมนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาสั่งสมกันมานานเรากำลังจะพาประเทศข้ามพ้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งถึง2 ครั้งด้วยกันเรื่องการให้แผ่นดินนะครับเกิดความรักความสามัคคีมีความสุขที่ยั่งยืนนะครับตามเพลงที่ว่าเนี่ยนะครับคนไทยทุกคนก็ต่างก็มีความหวังและให้ความร่วมมือเพราะไม่ได้เชื่อนะครับบุคคลธรรมดาแต่ว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงปรารถนาให้บ้านเมืองนะครับที่จะได้เกิดความผาสุกกันเสียทีครับนะครับเพราะฉะนั้นวันเวลากันแบบนี้ผมว่าเราหลากหลายเรื่องราวนะครับควรที่แต่ละฝ่ายก็กระหนักกันคือไม่ใช่ว่าเราจะไปนะครับจะไปกระตุ้นเพื่อให้มีการดำเนินการอะไรเพียงแค่ว่าเอาทำให้มันเสมอกันสิ
นะครับถ้าเสมอกันแล้วก็ความรู้สึกเราก็จะได้เสมอกันและที่เหลือก็จะได้เดินตามกระบวนการที่มันถูกต้องต่อไปก็เหมือนเอาใจช่วยแล้วก็อยากจะให้อารมณ์ของทุกฝ่ายมันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันคือบรรดาในคือพูดได้ง่ายว่าเรามันเลยจุดแห่งความสะใจมาแล้วครับเพียงแต่ว่าประชาชนนะครับซึ่งต้องยอมรับมีความรู้สึกกันจริงความรู้สึกอย่างที่ผมบอกว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมีคดีมากกว่ามีโทษมากกว่านะครับรวมกันแล้วเนี่ยแต่คดีมันไม่ไปถึงไหนมันก็ไม่มีความหมายอะไรคนมันจึงไม่มีความรู้สึกไงนะครับแต่ว่าของพวกเราเองก็คือพูดได้ง่ายว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คอยชี้ตลอดอ่ะนะครับทั้งที่นะครับฝ่ายที่ชี้หนักกว่าแต่ว่าคดีมันไม่เดินเห็นไหมครับมันอารมณ์ความรู้สึกอันเนี้ยครับที่ผมเองเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าช่วยทำให้มันเสมอกันสินะครับบ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดก็ได้จัดลำดับนับหนึ่งกันทางความรู้สึกกันใหม่ครับเป็นความเป็นห่วงทางอารมณ์กันนะครับจะได้มีความรู้สึกที่เข้าใจกันมากกว่าทีนี้ในเรื่องนี้ก็เหมือนกับคู่ขนานไปนะฮะเป็นซีกส่วนของความปรองดองก็ต้องไปจัดการกันเคลียร์กันให้หมดนะฮะไม่งั้นก็ยากเหลือเกินนะครับครับอีกซิ่งส่วนนึงก็ต้องดูกันเรื่องของกฎหมายที่จะมีการพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อจะเสร็จกี่ฉบับหรือจะเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยไปเลือกตั้งกันใหม่นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่สังเกตกันนะครับอย่างอาจารย์คณะนิติศาสตร์บางท่านเองก็มีการตั้งเป็นกรณีครับว่าถ้าเลือกตั้งออกมาแล้วเร็วที่สุดได้ประมาณไหนแล้วจะได้มามีฝ่ายใครบ้างนะฮะมีการตั้งสมการกันมากมายอย่างในมุมมองของฝั่งการเมืองหรือว่าเป็นองค์กรของนปช.ในฐานะประธานเนี่ยพี่ตู่มองว่าจริงๆแล้วสมการที่เขาตั้งขึ้นต่างๆนานาในสังคมเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นการทุกคนเป็นการคาดเดาถึงคือถ้าเราไปซื้อหวยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นว่าตัวเลขมันจะออกยังไงเรากำหนดไม่ได้แล้วก็คาดเดาไปครับแต่ว่าการคาดเดาเรื่องอนาคตเรื่องการเลือกตั้งผู้มีอำนาจก็พูดชัดนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าท่านตอบไม่ได้หรอกว่าจะเลือกตั้งวันไหนนะครับทุกคนเลยเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่จะรู้คนเดียวเนี่ยท่านยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รู้หมดเพราะฉะนั้นการไม่รู้ก็จึงสันนิษฐานว่าจึงคาดเดาว่าซึ่งผมมองว่าก็ผิดหมดอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆนั้นเนี่ยนะครับปลายทางมันอยู่ตรงไหนกันอย่างไรผมพยายามอธิบายผมจึงไม่ค่อยไปติดใจเรื่องวันเวลาเพราะว่าถ้าติดใจเราเป็นความทุกข์เลยเพราะว่าจะเลือกตั้งตั้งแต่ตุลา58มา59มา60แล้วก็ตอนนี้ไป61ละแล้วก็ดูไกลๆอาจจะไปถึง62กันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ายึดวันเวลาเนี่ยเราอาจจะมีปัญหากันแต่ว่าสาระของผมที่อยากอธิบายก็คือว่าเราลองทำใจนิ่งๆดูแล้วก็อดทนรอคอยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วทุกอย่างจะจบง่ายๆที่ผมพยายามอธิบายตลอดว่าถ้าทำปรองดองไม่สำเร็จเลือกตั้งภายใต้กติกาซึ่งรอปัญหาอยู่นายกคนนอกคนในเนี่ยเอาสองเรื่องเนี่ยนายกคนนอกก็ต้องเจอการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านก็แม้ว่ามีเสียงนะครับผู้ใดว่าจะมีเสียงจะเป็นข้างมากอะไรก็ตามแต่มันไม่ง่ายครับนะครับที่จะทำใจเพราะว่าบรรยากาศบ้านเมืองมันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยู่ในสภาผมรู้เนี่ยเข้าใจอันนี้ว่ามันยากที่คนจะอดคนนอกจะอดทนได้นายกคนในมาจากการเลือกตั้งก็ต้องไปเจอวุฒิสภาเบ็ดเสร็จครับเจอองค์กรอิสระนะครับซึ่งก็ตั้งรอไว้แล้วนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยก็เตรียมการที่จะตั้งรอครับก็ประกาศคำสั่งก็เป็นที่รับทราบกันทั้งนายกคนนอกนายกคนในมีวิบากกรรมไม่ได้แตกต่างกันหรอกคือสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีปัญหาทั้งคู่ครับถ้าการจัดการในระหว่างนี้ที่การปรองดองซึ่งพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าเดือนมิถุนาน่าจะเห็นเขาแหละครับนะครับจากเดิมพูดเรื่อง3เดือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องปรากฏการณ์เดือนมิถุนาที่ผมก็ฟังท่านสัมภาษณ์เนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าบ้านเมืองยังตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยเลือกตั้งไปก็เป็นปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยนะครับมันรออยู่แล้วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นวิกฤตใหม่นี่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้วิตกเรื่องกฎหมายลูกกฎหมายลูกช้าเร็วมันทำได้หมดอ่ะนะครับเราอยู่ในสารระบบเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเห็นกันอยู่ทำเร็วก็ได้ทำช้าก็ได้ทำเร็ว3วาระรวดนี่ก็เห็นอยู่เห็นไหมมันทำได้ถ้าทำช้าเนี่ยก็จะเอาเท่าช้าเท่าไหร่ก็ได้เร็วเท่าไหร่ก็ได้ในระบบของนิติบัญญัตินี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแล้วท่ามกลางแบบที่สามารถทำสามวาระกันอย่างที่เห็นได้เนี่ยแหละที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนที่สุดว่าเอากันจริงๆนั้นเรื่องเวลาเป็นเรื่องเล็กเลยเวลาจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องการที่จะเอานะครับเพราะว่าการกระบวนการตรากฎหมายนั้นสามวาระรวดก็ได้นะครับอาจจะมีขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77เพิ่มเข้ามาก็ไม่ยากอะไรนะครับก็แต่ละผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็บอกไม่ยากอะไรนั่นคือกรณีเอาความเร็วครับเอาความช้าก็ได้นะครับก็สามารถดำเนินการได้หมดผมพูดในบริบทที่ว่าเคยอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติจะเข้าใจเลยว่าช้าเร็วนั้นกำหนดได้เพราะฉะนั้นเมื่อช้าเร็วกำหนดได้นั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ถ้าไปติดยึดเรื่องช้าเร็วเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์อะไปยึดถือคำกันไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไม่จบอะก็ผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีปัญหาอยากจะทำอะไรก็เชิญแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่มากกว่านั้นก็คือเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ในอดีตนั้นพอรัฐธรรมนูญประกาศใช้ตูมลงมาเนี่ยที่เหลือเตรียมการเลือกตั้งกันเลยมันไม่เคยทอดยาวถึงขนาดนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการใช้มาตรา44ซึ่งก็สามารถใช้ไปจนถึงมีรัฐบาลใหม่นั้นเนี่ยมาตรา44นั้นต้องยอมรับถึงอนุภาพนะครับว่ามันใหญ่มากอาจารย์บางท่านก็เหมือนว่าเรากำลังใช้รัฐธรรมนูญ2ฉบับนะครับนี่นักนิติศาสตร์เนี่ยอธิบายให้ฟังสภาพการเนี่ยนะครับมันก็ไปในทิศทางอย่างนั้นแต่ว่าก็อย่าไปวิตกอีกนั่นแหละคือไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างทางกันเนี่ยคือสังคมไทยเองประเทศไทยเองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเรื่องไม่ง่ายเลยนะเอาเรื่องกระบะเรื่องเดียวนะ นะครับเรื่องกระบะ เห็นไหมครับคือพูดง่ายๆว่าอำนาจไม่สามารถใช้ได้ทุกเรื่อง ถ้าใช้ได้ทุกเรื่องเรื่องกระบะ หลังสงกรานต์ก็จะมีปัญหาถ้าจะมาใช้ในกติกาเนี่ย เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอำนาจใช้ทุกเรื่องได้เนี่ยพิสูจน์เรื่องกระบะได้อย่างชัดเจนก็ถอยตามลำดับนะครับนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นคือมันไปสวนกับความเป็นจริงไม่ได้ครับนะครับอำนาจกับความเป็นจริงนั้นถ้ามันขัดแย้งกันก็เห็นปรากฏการณ์ชัดเนี่ยว่าถ้าสามารถทำได้ทุกอย่างจริงเรื่องกระบะจะไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าอย่าได้ไปวิตกเรื่องการใช้มาตรา44ควบคู่กับรัฐธรรมนูญกันไปอย่างนี้เพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนเองก็ได้เรียนรู้เหมือนกับกรณีกระบะนี่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าความตื่นตัวของคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นความตื่นตัวทางโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียวันนี้มันแรงมากคือคนถ้ายังมองปรากฏการณ์เพียงแค่การชุมนุมของคนเนี่ยนี่มองการผิดหมดเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องชุมนุมไม่ต้องเดินทางมันไม่ต้องเดินทางมันอากาศเป็นคนจัดการหมดครับพูดง่ายตึ้งขึ้นทางมือถือหมดนะครับขึ้นทาง iPad หรือโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นแล้วมันเร็วมากเมื่อก่อนมาชุมนุมกันเวลาแกนนำพูดถูกใจก็อาจจะเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวนี้มีหน้าหัวเราะหน้ายิ้มหน้าร้องไห้คือความรู้สึกคนมันได้เปลี่ยนที่แสดงออกคือไม่จำเป็นจะต้องมารวมตัวกันนะครับบนท้องถนนแต่รวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งมันทรงอิทธิพลทรงอนุภาพนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่ามีคนชุมนุมคิดผิดหมดอ่ะเวลานี้คือสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนประเทศไทยมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอนุภาพของโซเชียลเนี่ย
หลากหลายเรื่องราวเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องกระบะนี่ก็ชัดเจนสารพัดวิธีคนพูดเรื่องกระบะพูดเรื่องสงกรานต์แต่ว่าหลังสงกรานต์เนี่ยถ้ายังยืนอยู่ก็จะเจอปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังก็คือว่าอำนาจไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องพิสูจน์ชัดแต่ว่าเพียงแต่ว่าสังคมไทยเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันคือต้องมองทุกอย่างอย่างมีสตินะครับเพราะว่าคือเราไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเร่งสถานการณ์ผมเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินไปควบคู่กับความรู้สึกนะครับของคนนะครับที่จะมีความเข้าใจในแต่ละเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยให้เขามีประสบการณ์ตรงนะครับฝ่ายรัฐเองก็มีหน้าที่แก้ไขปัญหาไม่ต้องมาวิตกนะครับกังวลกับเรื่องคนอื่นๆก็เป็นเรื่องของรัฐที่ต้องแก้ไขนะครับถ้ามีเรื่องราวใดๆซึ่งก็ปรากฏการณ์ล่าสุดก็เรื่องกระบะชัดเจนว่ามันไม่ง่ายเลยถ้าคำสั่งนั้นแม้ว่าเป็นคำสั่งที่มีอำนาจแต่ถ้ามันไปสวนกับความเป็นจริงกับความรู้สึกแล้วมันก็ไม่สามารถเดินได้อยู่ดีนะครับพี่ตู่ครับทีนี้มันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคการเมืองพรรคใหญ่เนี่ยในสมัยหน้ามันอาจจะไม่มีพรรคเดียวจะตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งถ้าในความเป็นจริงผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็มีพรรคหนึ่งที่ได้เสียงประชาชนท่วมท้นมากกว่าพรรคอื่นๆถึงแม้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเองไม่ได้นะครับแต่พอเข้าสภากันจริงๆแล้วปรากฏว่าพรรคใหญ่พรรคนั้นหรือว่าคนที่ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐบาลมันพอมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ไหมครับแล้วก็ผลพวงที่ตามมามันจะมีอะไรบ้างครับเกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือการออกแบบนี่นะครับบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยถ้าได้ผู้แทนพื้นที่ไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เพื่อไม่ให้พรรคการเมืองได้เสียงเกินครึ่งของสภาครับซึ่งก็ทำให้เสียงเกินครึ่งนี่ยากแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขามีวิธีเราเจอการเลือกตั้งเป็นพวง3คนมาประเภทวันแมนวันโหวตมีบัญชีรายชื่อเอาประเทศมาเป็นเขตเลือกตั้งต่อมาก็มาซอยเป็น8กลุ่มนะครับจังหวัดในระบบบัญชีรายชื่อคนก็จัดการกันถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวุฒิสภานะครับในวาระแรกนี่ก็เบ็ดเสร็จแต่งตั้งทั้ง250คนทั้ง2สภามีสิทธิ์โหวตร่วมกันซีกถ้าสภาผู้แทนราษฎรจะต้องรวมกันมันต้อง376จากจำนวน500ซึ่งถ้านะครับกติกาเลือกตั้งแบบบัตร2ใบอ่ะผมเชื่อว่าประชาชนพาไปถึงแต่ว่าภายใต้กติกาเนี้ยยังไงก็ไปไม่ถึงแล้วทีนี้มันมีเสียงจากนักการเมืองบ้างไหมครับที่อยู่พรรคใหญ่ๆว่าจะมีการวิธีจัดการกันอย่างไรเพื่อให้แต่ละกลุ่มการเมืองเก่าๆเนี่ยได้คะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อจะมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงแบบนี้มีไหมครับคือมันพูดยากคือพูดก่อนก็เจ๊งก่อนนะครับพูดก่อนก็พังก่อนสถานการณ์มันอยู่ที่ประชาชนในขณะนั้นๆ นะครับเขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็คือตอนเลือกตั้งมันอาจจะอารมณ์ไม่เหมือนตอนนี้นะมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ผูกมัดติดกันมาแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าการปรองดองมันมีความสำคัญเพราะเรามีกติกาที่มันรอปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าระยะเวลาซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าหลังจากนี้1ปี2ปีอาจจะร่วม2ปีด้วยซ้ำนะซึ่งก็นานมากนะในทางการเมืองเนี่ยนะครับ3เดือน6เดือนมันเปลี่ยนแปลงเร็วพอๆกับเทคโนโลยีแต่นี่มัน2ปีนะครับ2ปีที่จะให้ประชาชนตัดสินใจกันตามโครงสร้างเนี้ยนะครับไม่2ปีก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเวลาในขณะนั้นมันอาจจะคนกรณีพูดได้ไงว่าสภาพภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นความคิดกันอีกอย่างเพราะฉะนั้นความคิดในขณะนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิในขณะนั้นสภาพการในขณะนั้นจะเป็นตัวอธิบายระหว่างทางอันเนี้ยนะครับเราอาจจะประเมินในรูปแบบกว้างๆกันไปแต่ในทางการเมืองอย่าพูดคิดว่าจะรวมกันเจ๊งหมดไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จสถานการณ์เวลาต่างๆจะเป็นตัวอธิบายว่าจะเดินในทิศทางไหนอย่างไรซึ่งเนี่ยนะครับใครที่วางแผนกันมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย
แผนจะแตกตอนปลายทั้งนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนในขณะนั้นซึ่งจะไม่เหมือนในขณะนั้นขณะนี้ว่าเขาจะมีความคิดอะไรภายใต้สภาพการของประเทศในขณะนั้นนะครับอยู่อย่างไรก็จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของประชาชนในการไปตัดสินใจซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะครับเรายังไปคิดถึงอารมณ์ขนาดนั้นกันยังไม่ถูกแม้ว่าพอที่จะคิดกว้างๆกันเอาไว้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนวันนี้แน่นอนเรียกว่าการเมืองมันเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วก็อารมณ์ที่จะใช้ขับเคลื่อนมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันตลอดเหมือนเทคโนโลยีครับนะครับเทคโนโลยีแค่เรื่องนะครับผ่านมือถือเนี่ยโซเชียลมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับการเมืองก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาก็ขนาดหมอดูนายกสมาคมโหรเนี่ยอย่างคุณปิญโญเขาบอกว่าจะได้นายกใหม่ก่อนโรดแมพเอาหมายความว่าอย่างไรก็นี่คือคำทำนายใช่ไหมว่าจะได้นายกใหม่ก่อนโรดแมพนี่ก็มาเร็วกว่านะครับเร็วกว่าดิจิตอลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องอนาคตแต่มันก็อยู่ในสถานการณ์ของการคาดเดาเสียมากกว่าก็แปลว่ากลุ่มการเมืองพรรคการเมืองต่างเขาปรับตัวกันได้ประชาชนก็ปรับตัวกันได้เหมือนกันคือผมว่าเราได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้กันไปนะครับซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นวันเวลาของการเรียนรู้ที่ยากลำบากครับแต่ผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับต้องผ่านบทเรียนนะครับในแต่ละบทเรียนด้วยความเจ็บช้ำแต่ว่ามันจะมีคุณูปการในอนาคตนะครับคำว่าล็อกสเปคก็เป็นอีกเรื่องนึงพี่ตู่ครับที่หลายคนเนี่ยพูดถึงนะฮะพูดกันบ่อยมากนะครับว่าอนาคตเลือกตั้งมาเขียนรัฐธรรมนูญมากติกาลากมาจากองคาพยพแบบนี้ชุดความคิดอย่างนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ควรจะออกมาในรูปของสำเร็จรูปแหละเพราะทุกอย่างมันตีกรอบไว้หมดแล้วนะพี่ตู่มีความคิดเห็นยังไงกับคำนี้ผมเคยเห็นนะครับในการเลือกตั้งปี2535 30ปี35มันจึงมี2ทับมี35ทับ1กับทับ2ครับในปีเดียวกันเลยสภามีอายุเพียงแค่47วันเท่านั้นน่ะเพราะอะไรก็เพราะว่านะครับเพราะว่าสเปคนี่แหละนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกอ่ะก็คือประวัติศาสตร์มันก็เคยเห็นกันมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองบางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครคิดอะไรแล้วจะได้ครบสมบูรณ์คิดอาจจะได้บางเวลานะครับอาจจะได้บางสถานการณ์แต่ไม่ได้ทุกเวลาและได้ทุกสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เหตุการณ์เลือกตั้ง35ทับ1เสียงข้างมากก็ชัดเจนแต่ว่ามันมีปัญหาครับนะครับนำไปสู่นะครับการยุบสภาและการเลือกตั้งครั้งที่2ในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยเราต้องหายใจลึกๆนะครับสูดหายใจยาวๆและก็ต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรนะครับที่เป๊ะในทางการเมืองมันจะมีปัจจัยอื่นๆในขณะนั้นๆเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับเพียงแค่บางอย่างเราอาจจะไม่เห็นเวลานี้นะครับแต่ว่าในเวลานั้นเราอาจจะได้เห็นกันคือผมพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าประวัติศาสตร์มันเคยมีกันมาแล้วว่าไอ้ที่วางแผนกันแล้วก็ได้ตามแผนนะครับแต่อยู่ไม่ได้แล้วก็ไปเร็วกว่าที่คิดเนี่ยนะครับเวลาไปเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่ารูดลงมาจากต้นตาลนะเวลาขึ้นต้นตาลเนี่ยมากกว่าจะได้ถึงยอดเนี่ยใช้แรงแต่เวลาลงรูดมาเลยนะครับด้วยความรวดเร็วนี่คือสภาพการคือไปถึงยอดนั่นแหละแต่ว่าเวลาลงเนี่ยมันลงเร็วอย่างคาดไม่ถึงนะครับนี่ก็คือการเมืองไทยซึ่งมันยังมีอีกหลายบริบทไม่เคยมีสูตรสำเร็จสำหรับการเมืองไทยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามประเด็นนี้กันต่อนะครับว่าแต่ละแง่มุมของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับมุมมองว่าประวัติศาสตร์การเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็หลายคนเดานะครับแต่ละกรณีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าที่สุดแล้วแต่ละกรณีที่คนมีการลิสต์กันออกมาอย่างอาจารย์ปริญญาเคยพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันเปลี่ยนก็ได้ตลอดอย่างพี่ตู่ว่านะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับWe'll be right back.
ื่อครู่นี้นะครับในช่วงที่แล้วคุยกันเรื่องความไม่แน่นอนของทางการเมืองนะครับงั้นถามเพิ่มพี่ตู่เพิ่มอีกนิดนึงนะถึงความไม่แน่นอนแบบนี้ครับในเมื่อเราเองก็รู้นะฮะและเชื่อแน่ว่ารัฐบาลคสช.ปัจจุบันนี้เขาก็รู้เหมือนกันว่าสิ่งไม่แน่นอนในทางการเมืองมีมากเหลือเกินนะครับแล้วก็การปรับตัวการพลิกแพลงนะความเข้าใจของประชาชนของพรรคการเมืองเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งไหมครับที่ทำให้เขาเนี่ยพยายามที่จะออกกฎเกณฑ์ระเบียบและใช้อำนาจต่างๆในการล็อก1ชั้น2ชั้น3ชั้นอย่างเช่นตัวอย่างมีอำนาจมาตรา44อยู่แล้วเขามีอำนาจอยู่แล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมาแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อเลยแบบนี้เป็นนะฮะเป็นตัวอย่างให้เห็นไหมฮะว่าล็อกประตูขั้นที่1สร้างรั้วขั้นชั้นที่2อีกอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยวิตกกับเรื่องเหล่านี้ครับนะครับความจริงแล้วตอนรัฐธรรมนูญปี50ก็มีเรื่องแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็เกิดปัญหาตามหลังกันมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในทฤษฎีทางการเมืองเนี่ยอะไรที่มันนานอะไรที่มันเกินความพอดีเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ตามหรือว่ารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งอารมณ์ความรู้สึกวันที่เข้ามาเนี่ยทุกคนได้พุกคะแนนเต็ม 100% กันมาทั้งนั้นนะครับอำนาจมันเหมือนนาฬิกาทรายนะครับซึ่งมันไม่จีรังมันเพียงแค่นะครับให้กระแสความนิยมตกลงอย่างช้าๆกันอย่างไรบางประเทศเนี่ยนะครับที่ผมยกตัวอย่างประเทศแม่แบบอย่างประเทศอังกฤษพรรครัฐบาลเขาจะเลือกโอกาสในการยุบสภาในเวลาที่เขากระแสดีที่สุดและก็ประชาชนได้ตัดสินใจตอนนั้นจะไม่เลือกหนทางอยู่ครบวาระแต่จะเลือกหนทางว่าเมื่อดูสถานการณ์ว่าผ่านมาแล้วระยะหนึ่งและก็ประชาชนให้ความนิยมนะครับซึ่งในทางการเมืองเนี่ยถ้าลากกว่านั้นกระแสอาจจะสุดก็ได้นะมันเขาชิงลงมือก่อนก็คือยุบสภาซะก่อนในเวลาที่กระแสสูงไอ้นั่นคือประเทศแม่แบบส่วนประเทศลูกแบบเนี่ยทำใจไม่ได้นะครับที่จะตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้ในวันเวลาที่กระแสความนิยมหรือได้รับความพูดง่ายๆว่าป๊อปปูล่าสูงสุดแล้วก็ตัดสินใจลงจากตำแหน่งวันนั้นหรือให้ประชาชนตัดสินใจใหม่วันนั้นของประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือหมดสภาพไปเป็นส่วนใหญ่น้อยนะครับที่จะรู้วันเวลาที่ตัวเองจะไปเพราะฉะนั้นการเมืองในบริบทแบบการเมืองแบบไทยๆที่ผมบอกว่าแม้ว่าหลายคนมีโอกาสที่เลือกได้ความจริงก็คือเลือกได้ทุกคนนะครับในการเข้ามาและกำหนดวันไปซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เลือกวันเวลาที่ตัวเองได้รับความนิยมสูงสุดนั่นวันเวลาที่ตัวเองจะลงจากตำแหน่งหรือจะให้ประชาชนตัดสินใจกันใหม่ซึ่งเนี่ยนะครับถ้าใครสามารถทำได้นะครับนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเพราะว่าคนจดจำในภาพที่สวยงามที่สุดดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เหมือนนักมวยนะครับไม่เลิกชกมวยตอนที่เสียแชมป์หมดสภาพไปแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเลิกชกมวยในขณะที่เป็นแชมป์อยู่ของไทยอย่างกับไอ้ขาวทรายกาแล็กซี่นะครับก็คือว่าหยุดในขณะที่เป็นแชมป์เขาก็ยิ่งใหญ่อยู่เสมอนักมวยฝรั่งหลายคนแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยนะที่เลิกหรือว่ายุติการเป็นนักมวยในขณะที่ยังเป็นแชมป์อยู่เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกยังมีความทะเยอทะยานแต่เนี่ยนะครับนักมวยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับผู้มีอำนาจในอดีตจนถึงนะครับจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเลิกชกมวยเมื่อหมดสภาพแล้วแพ้ซ้ำซากนะครับในทางการเมืองก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือหมดสภาพลงจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่ค่อยได้วิตกกับวัฏจักรการเมืองไทยพอเราเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถยืนอดทนรอคอยนะครับกันอย่างมีสติกันให้ได้ครับนะครับวันเวลาของแต่ละคนซึ่งก็สามารถเลือกเองไ
แต่บางเวลาไม่มีโอกาสจะเลือกเลยนะครับทุกอย่างมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับนั่นเป็นสัจธรรมทางการเมืองเป็นอย่างดีของประเทศไทยนะครับก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะใช้อะไรมากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายประชาชนจะเห็นเองครับนะครับแล้วก็สิ้นสภาพไปเองถ้าเกิดว่ามันใช้อะไรที่มันหนักเกินไปนะครับอีกเรื่องนึงครับน่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นความคืบหน้าเป็นระยะกันมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วนะครับในการที่จะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือให้คณะที่เขาพิจารณากฎหมายกันนี่นะครับในการที่จะให้มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นวาระไปจากที่ผ่านมาเขาอยู่กันจนเกษียณนะครับตรงนี้จริงๆมันมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงอะไรกับภาคการเมืองใหญ่ไหมครับพี่ตู่คือความจริงเนี่ยนะครับมันเป็นผลจากการยึดอำนาจ2ครั้งเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาอยู่เป็นวาระอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อยึดอำนาจปี49เนี่ยนะครับคณะนั้นก็ไปยกเลิกเรื่องวาระนะครับก็คือใครเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเป็นตั้งแต่หนุ่มก็อยู่ได้จนครบ60และก็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปเลือกกำนันกันเองครับแล้วก็อยู่กันจนถึง60ผู้ใหญ่บ้านก็กำนันก็ควบผู้ใหญ่บ้านไปด้วยก็อยู่กันมาเรียบร้อยคือเรื่องอำนาจเนี่ยเหมือนกับเสรีภาพพอให้ไปแล้วเนี่ยมันยากที่เอาคืนนะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะเอาอำนาจเขาคืนมาเนี่ยนะครับมันเมื่อก่อนเขาก็อยู่กันแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับก็เลือกตามวาระกันไปแต่ว่าเมื่อไปยกให้บอกว่าไม่ต้องการให้ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่เหตุผลเนี่ยนะครับในขณะที่ยกเลิกเรื่องวาระแต่นะครับพอจะมีวาระก็เหตุผลเดียวกันอีกอ่ะเห็นไหมเดียวทำสองอย่างนะครับทีนี้ก็จะกระทบในส่วนของเฉพาะกำนันครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก็เดิมจะประเมินทุก5ปีนะครับเช่นว่าเป็นตั้งแต่ตอนหนุ่มเนี่ยก็เป็นยาวเป็น20ปีเนี่ยนะก็จะได้ถูกทางการประเมินกันทุก5ก็กฎหมายนะครับที่เป็นขั้นต้นที่จะเพราะว่าสุดท้ายก็ไปจากรัฐบาลต้องส่งไปที่สนช.สปท.ก็เป็นทำความเห็นไปก็เพียงแค่เรื่องที่มาของกำนันนะครับที่จะต้องไปลงเลือกตั้งนะครับวาระละ5ปีซึ่งนะครับเดิมเลือกกันเองก็10หมู่บ้านก็10คนยี่ครั้งนี้ให้ประชาชนเขาตัดสินกันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่กระทบนะครับแต่ว่าจาก5ปีประเมินก็ประเมิน3ปีถ้าไม่ผ่านก็ต้องเลือกใหม่มันทำให้เกิดการคัดค้านกันอย่างรุนแรงนะครับของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันอยู่ในกลไกการปกครองส่วนภูมิภาคนะถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นก็อบต.เทศบาลอบจ.เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับคือผมเองก็ด้วยความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อไปพูดง่ายๆว่าไปให้เขาแล้วจะเอาคืนเนี่ยครับนะครับนี่เป็นผลลัพธ์ต่างคือบรรดาบริบทเนี่ยนะครับจากการเมืองเนี่ยถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าตอนให้เนี่ยนะครับภายหลังการยึดอำนาจปี49ไม่มีใครกล้าคิดจะไปแตะเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องหมดนะเพราะเนี่ยนะครับเมื่อยกอำนาจให้เขาไปแล้วไม่มีวันที่จะเอาคืนได้อย่างง่ายๆเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหมดสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องนี้ ทีนี้พอมาด้วยมิติเดียวกันก็ไม่ง่ายอีกเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเป็นจำนวนมากรวมทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่เนี่ยนะผมว่าเกือบร่วมแสนคนนะแล้วก็มีพลานุภาพนี่ก็ไม่นับแพทย์ตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่สารพัดรวมแล้วก็หลายแสนคนครับนะครับมีพลานุภาพสูงผมเชื่อว่ากฎหมายเรื่องนี้ไม่ได้ออกกันง่ายๆนะคือสปท.ก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ส่งไปยังสนช.เห็นไหมขั้นตอนมันไม่ได้จ บถ้าเมื่อวานเป็นวาระ3ของสนช.เนี่ยน่าจะเป็นปัญหา
แต่เป็นสปทก็เป็นกระบวนการความเห็นที่เดินไปแต่ผมเชื่อไม่สำเร็จเชื่อขนมกินได้จบลงแบบกระบะครับเพราะยากเนาะอำนาจให้เขาแล้วอะครับนะครับแล้วก็แล้วพูดได้ง่ายว่าคือนะครับคนที่เขานิ่งอยู่แล้วเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วพอไปเนี่ยมันเคลื่อนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวเป็นกฎหมายเชื่อขนมกินได้นะครับเพราะฉะนั้นสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาแสดงสัญญานุภาพนะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าเขามีอนุภาพจริงๆนะครับแม้ว่าโอ้จะผ่านจากสปทด้วยเสียงนะครับโอ้โหมากมายแต่เรื่องนี้ก็แค่ลมพัดผ่านพอส่งไปยังรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องคิดอ่ะนะครับแล้วก็การข่าวในพื้นที่เนี่ยคือกลไกเนี่ยนะครับมันทรงพลังนะครับเพราะว่าทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับร่วมนะครับทุกกลไกองคาพยพของทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมกันหลายแสนคนเนี่ยมันจึงเป็นองคาพยพที่ใหญ่ครับแล้วก็ในช่วงแบบนี้ไม่มีใครอยากมีเรื่องอ่ะนะครับกับองค์กรเหล่านี้ซึ่งก็องค์กรเหล่านี้ต้องเป็นมือไม้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นคือถ้าจะไปต่อว่าก็ต้องไปต่อว่าการยึดอำนาจครั้งที่แล้วนะครับที่ไปยกเลิกเรื่องวาระเพราะฉะนั้นพอคณะยึดอำนาจนี้จะมากำหนดเรื่องวาระผมว่าไม่ง่ายผมกล้าเล่นเลยว่าเรื่องนี้ไม่สำเร็จครับก็ดูเหมือนว่าเหตุผลทางตรงที่พูดคุยกันเสนอการสปทอภิปรายกันเนี่ยฮะก็เหมือนกับว่าอยากจะไม่ให้มีการอยู่ยาวเพราะว่าอาจจะเป็นมือไม้ในการต่ออำนาจไปสู่เกมทางการเมืองอะไรต่างๆนานานี่นะฮะซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุผลที่ไปยกเลิกเรื่องวาระปี50ให้ผลเนี้ยอ๋อเหตุผลนี้เหมือนกันเหตุผลเดียวกันนะพอจะมายกเลิกของปี49ก็เหตุผลเดียวกันอีกก็เป็นเหตุผลเดียวกันอีกนะครับแต่ทีนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาเขาแถลงข่าวเขาพูดก็บอกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าแบบนี้จะไม่เป็นแขนขาไม่เป็นมือไม้ของการเลือกตั้งในสภาใหญ่นะก็เหตุผลต่างกันไปต่างก็เป็นเหตุผลที่ดูเหมือนว่าเข้าข้างตัวเองนะครับให้ตัวเองได้มีเหตุผลในการทำอะไรต่อมีอะไรต่อแต่ทีนี้เนี่ยไอ้นั่นคือเหตุผลทางตรงที่ฟังได้ตามข่าวพี่ดูไอ้เหตุผลทางอ้อมครับมันเหมือนกับว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรไหมที่จะไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านกับทางคณะคสช.เนี่ยใช้เรื่องแบบนี้ส่งสัญญาณไปคือผมเชื่อว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าสร้างวิกฤตให้รักกันนะครับคือก็เอาละเอานี่ไกลกล้ายืนกล้าเล่นกับผมเลยเนี่ยผมนี่อ่านขาดเลยเหมือนกันว่าคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะไม่มีพระเอกถ้ามันไม่มีผู้ร้ายนี่ก็อย่างหนังฮอลลีวูดนะคือพูดง่ายๆว่านะครับในหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันต้องมีตัวร้ายครับนะครับถ้ามันไม่มีตัวร้ายเนี่ยมันก็จะมีพระเอกไม่ได้หรือมีนางเอกไม่ได้นะครับในท้องเรื่องอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยในวันเวลาแบบนี้มันมีเรื่องจำนวนมากมันไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบอะไรหรือว่าจะต้องลงมือกระทำอะไรผมยังเชื่อว่านำไปสู่การพูดคุยหาทางออกที่ดีและผมเชื่อขนมเลยว่าเชื่อขนมกินได้ตามสำนวนไทยว่า มติเมื่อวานไม่สำเร็จครับนะครับซึ่งเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าโอ้เสียงขนาดนี้ก็ความเห็นของสปท.มันไม่ใช่กฎหมายมันเพียงแค่ความเห็นไปถึงรัฐบาลรัฐบาลนี่นะครับซึ่งทั้งนายอำเภอผู้ว่าก็ต้องรายงานรัฐมนตรีมหาดไทยครับนะครับให้เห็นปรากฏการณ์นี้รัฐมนตรีมหาดไทยก็ต้องรายงานครม.เป็นขั้นตอนระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าสู่สนช.เพราะว่ามันต้องไปที่ครม.ก่อนครับจริงๆมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันที่มีการส่งข่าวสารผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปให้นายอำเภอแล้วก็ส่งต่อไปยังท้องที่นะครับว่าเวลาจะมีการพูดคุยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ยกเลิกวาระอะไรทำนองนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยในจังหวัดก่อนแล้วก็ส่งเรื่องมาที่จังหวัดอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นการเป็นนัยยะที่รวบรวมข้อมูลอีกอย่างหนึ่งด้วยไหมฮะแล้วก็คนที่รับบทผู้ร้ายไปก็ดูเหมือนก็กลายเป็นว่าเป็นสปท.ไปเลย
คืออย่างนี้ผมก็ดูว่าเขาก็มาเมื่อวานผมฟังนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขออนุญาตตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางครับทำเสร็จเลยทำเสร็จแม้กระทั่งสน.ดุสิตครับนะครับในพื้นที่ของรัฐสภานะครับก็แจ้งขออนุญาตครบถ้วนแล้วก็ได้รับการอนุญาตครบถ้วนตามลำดับคือถ้าอะไรเนี่ยมันสมูทนะครับมันก็คือการเมืองบางทีเราก็ดูเพียงแค่ภาพปรากฏการณ์กันไม่ได้ผมอยู่ในแวดวงนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้ที่ปรากฏเป็นข่าวมันมีเพียง 30% นะแต่หลังข่าวมันมีอีก 70% กรณีนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าไปไม่ถึงนะครับนี่เป็นความเห็นเป็นความเชื่อผมเลยครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมีนะผู้ที่หวังดีต่อประเทศแล้วก็ผู้ที่น่าจะเป็นพระเอกออกมาในที่สุดก็บ้านเมืองก็ไม่ควรที่จะมีความขัดแย้งแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลว่าการที่อยู่ในวาระต่อเนื่องแบบนี้ไม่มีวาระเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาตามที่เข้าใจกันจึงไม่มีเหตุที่จะไปกำหนดวาระอันนี้พี่ตู่กำลังพูดถึงคำพูดที่เขาจะออกมาพูดวันนั้นใช่ไหมฮะไม่ผมก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยก็คือหมายความว่าผมนี่คือเข้าใจว่าอำนาจใดเนี่ยนะครับไปให้คนเขาไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนยากนะนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหมดสิทธิ์คิดนะครับถ้ามีสิทธิ์คิดเนี่ยนะครับป่านนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันมาแล้วนะครับทำท่าจะคิดเนี่ยก็เคยมีคนทำท่าจะคิดอ่ะโอ้นั่งกันไม่ติดสุดท้ายต้องเลิกความคิดนั้นเสียนะครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะในช่วงระหว่างปี4950ในระหว่างทางจนกระทั่งบัดเนี้ยมันก็มีแนวคิดนี้กันอยู่ลองไปดูข่าวเก่าๆนะครับซี่การเมืองถอยไม่เป็นท่าเลยนะครับแล้วก็เขาออกมาเคลื่อนแบบไม่สนใจเลยนะครับนั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งแต่เมื่อวานนี้มันคือขั้นตอนนี้ถ้ามันจะมันต้องการผลสำเร็จต้องเข้าสนช.มันไม่ใช่เข้าสปท.นะครับเพราะต่อสปท.มันอีก2ขั้นตอนนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจจะทำจริงก็โยนโครมเข้าไปในสนช.เลยนะครับหรือประกาศมาตรา44เอาสมมตินี่ขั้นตอนที่ทำได้และมีผลในทางปฏิบัติเห็นไหมแต่สปท.มันเรื่องเล่าสู่กันฟังก็มีความเห็นอย่างนี้ก็วันหนึ่งก็เหมือนเรานั่งจัดรายการเหมือนกรณีถอดถอนไหมครับพี่ตู่เวลาถ้าเกิดเรื่องของถอดถอนอย่างเช่นคุณสุรพงษ์หรือว่าท่านอื่นๆที่อยู่ในรัฐบาลเก่าๆเนี่ยก็ต้องไปสนช.ไปเลยถูกต้องอำนาจอยู่ที่สนช.สนช.ทำหน้าที่สสและสวสปท.เนี่ยมีหน้าที่ก็คือการระดมความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปประเทศครับก็มีหน้าที่ทำความเห็นต่อมาจากสปช.นะครับก็คือก็เรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นกระบวนการว่าในแต่ละด้านนะครับด้านการเมืองก็ไปคิดอ่านกันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในกระบวนการทางความคิดซึ่งในแต่ละด้านก็พิสูจน์กันแล้วว่ามันไม่ต้องทำตามสปท.และก็ไม่มีการผูกมัดว่ามติของสปท.จะไปผูกมัดทุกองค์กรว่าต้องกระทำนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของสปท.ความจริงแล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกับสปช.ที่ไม่ได้มีมติไปแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดครม.ว่าจะต้องไปดำเนินการนะถ้าไม่ดำเนินการแล้วผิดกฎหมายถ้าไม่ดำเนินการก็เงียบทุกอย่างจบเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับก็บอกไปยังพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอย่าได้ไปวิตกผมเชื่อว่ารัฐมนตรีมหาดไทยท่านคงได้รับรายงานในพื้นที่ในทางปฏิบัติโดยกลไกไม่ว่าจะเป็นโครงการปกครองหรือจะสำนักงานปลัดเองซึ่งก็จะมีข้อมูลนะครับเพียงพอนะครับที่จะรายงานสถานการณ์และผมเชื่อว่าจะจบลงด้วยดีนะครับเรื่องนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับการกระชากไปแล้วก็กระชากกลับนึกถึงเกมกีฬานะมีลีกดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับแล้วก็ไปถึงโอ้พรีเมียร์ลีกเลยคือมันเงาๆกันอยู่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไปไม่ถึงเพราะว่าถ้าต้องการเอาจริงเขาไม่เข้าช่องนี้หรอกนะครับเข้าช่องนี้เพื่อที่จะไปปลุกก็ตื่นกันเถอะนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็หาทางออกเรื่องนี้จบลงได้ดีนะครับดูเหมือนวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคุยกันพี่ตู่ครับแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่เป็นข่าวหลักๆอยู่จริงๆถ้าเกิดถาม
ในมุมมองว่าหลายๆข่าววันนี้ที่อยู่หน้าโต๊ะของเซกชันการเมืองข่าวเนี่ยฮะมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องหลักเรื่องไหนเป็นเรื่องรองเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเบี่ยงกระแสเบี่ยงประเด็นยังไงบ้างครับเพราะว่าติดตามข่าวเนี่ยคนอ่านข่าวไม่ชำนาญเนี่ยบางทีไปอ่านเรื่องรองกลายเป็นเรื่องหลักที่เอามาเข้าสมองแทนคือเรื่องราวในขณะนี้นะครับมันเยอะมากคือสมองคนเนี่ยมันเหมือนกับการเก็บข้อมูลครับมันก็ต้องตีออกพอได้ข้อมูลเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกสื่อสารไร้พรมแดนนะครับถ้าจะต้องการกลบเรื่องหนึ่งก็ต้องมีเรื่องหนึ่งเข้ามาแทนจนกระทั่งคนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องใหม่มาแทนที่เรื่องเก่าอยู่ตลอดระยะเวลานะครับก็คือการประติดประต่อเรื่องราวให้เกิดความตื่นเต้นเป็นห่วงระยะเวลาครับนี่ถ้าภาวะเศรษฐกิจเป็นปกตินะโอ้เรื่องข่าวแต่ละเรื่องนี่น่าสนใจมากคนก็จะมีความตื่นเต้นนะครับกับข่าวนั้นๆถ้าไม่เจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่วิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันทำให้ความสนใจในแต่ละเรื่องมันลดลงเพราะคนไปสนใจเรื่องปัญหาปากท้องส่วนใหญ่พูดง่ายๆว่าถ้ายามปกติเนี่ยสมองสั่งท้องถ้าในยามหิวเนี่ยท้องสั่งสมองว่าไปหากินก่อนเถอะไปหากินก่อนเถอะนะครับพอเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับซึ่งก็มีจำนวนมากบางเวลานี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นข่าวประติดประต่อหลายเรื่องเห็นไหมมุกแป๊กเป็นติวแถวเลยคนก็ชะเง้อไปดูหน่อยเอาอีกแล้วหันหน้ากลับมาลูบท้องต่อว่าจะต้องไปหากินกันยังไงครับเพราะฉะนั้นการเมืองนะครับที่ในยามที่เศรษฐกิจเป็นปัญหาเนี่ยการปฏิบัติการทางการข่าวแบบนี้มันจึงไม่สำเร็จเหมือนเวลาปกตินะนะครับนี่เราก็พิสูจน์กันได้หลายเรื่องมันควรจะเป็นเรื่องใหญ่แต่พอถึงเวลาคนก็เอาอีกแล้วหัวเราะเฮกันไปทั้งที่มันไม่เรื่องเป็นควรหัวเราะอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าณขณะนี้เป็นห่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาบริบทการเมืองไทยอีกบริบทหนึ่งเหมือนกันนะครับและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องข่าวสารต่างๆซึ่งก็มีมามากเหลือเกินวันนี้ดีใจรุ่งเช้าก็ผิดหวังแล้วครับนะครับเห็นไหมอารมณ์เรื่องเดียวกันนะครับหนังคนละม้วนเลยสภาพการในข่าวสารของบ้านเมืองเรานั้นผมว่าหลักที่สำคัญเวลานี้นะครับในฐานะที่เรากำลังจะเข้าปีใหม่สงกรานต์แบบไทยๆเลยวันก่อนผมก็พูดครั้งคือคิดจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยไอ้นี่เรื่องใหญ่มากนะว่าสมมุติว่านะครับเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงให้ได้นะครับว่าเราคิดภายใต้ความเป็นจริงนั้นคือในแต่ละภาคส่วนต้องออกแบบชีวิตละชนบทในเมืองนะครับในแต่ละส่วนกันนั้นท่านต้องคิดว่าถ้าบ้านเมืองอยู่สภาพนี้1ปีท่านจะใช้ชีวิตยังไง2ปีใช้ชีวิตอย่างไรเหมือนกับการทำสมุดบัญชีนะที่จะควบคุมรายจ่ายนะครับแล้วก็พอทำบัญชีก็รู้เลยว่าจะได้จะควรจะใช้จ่ายบางเรื่องมันไม่จำเป็นอะไรสารพัดแต่ในทางปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับผมว่าที่ใหญ่กว่าจะคิด1 2 3 4ทางการเมืองซึ่งมันยังเป็นลักษณะการเดาสุ่มแต่โลกแห่งความจริงเนี่ยเราต้องวางแผนออกแบบชีวิตกันแล้วว่าพี่น้องเนี่ยนะอ้าวส่งลูกเรียนกี่คนครอบครัวจะอยู่กันยังไงต่อไปเนี่ยมันต้องคิดวางแผนเลยครับโดยตั้งต้นบนพื้นฐานสมมุติฐานที่มันเป็นความจริงนะครับผมว่าไอ้เนี่ยเรื่องใหญ่กว่าข่าวการเมืองทั้งข่าวการเมืองวันนี้พรุ่งนี้บางทีก็หายไปเต็มที่ก็2วัน3วันนะครับแล้วก็รอปรากฏการใหม่ไอ้นี่คือข่าวสารที่ทำให้เราจินตนาการกันต่อหรือว่าสร้างความรู้สึกนะครับซึ่งไอ้นี่ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องรองหลักผมว่าเรื่องหลักเนี่ยคือการวางแผนชีวิตไม่ให้จนตรอกเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่มันเนิ่นนานเนี่ยมันจะพาคนไปจนตรอกคดีลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันจะมาคู่กับภาวะเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมว่าประชาชนหลังจากสงกรานต์เนี่ยวางแผนชีวิตกันเถอะ
นะครับว่าท่านจะใช้ชีวิตยังไงหนึ่งปียังไงสองปียังไงเหมือนที่ผมบอกกับเมื่อตอนต้นว่าถ้าพี่น้องเราไม่ก็ตั้งตัวผมเหมือนกันนะถ้าสูญสิ้นอิสรภาพแล้วเนี่ยข้างนอกเขาจะอยู่กันอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่าณวันนี้ผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศคือเรื่องเศรษฐกิจการเมืองมันชัดโดยตัวอยู่แล้วไม่ต้องชัดโดยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโดยคือไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวนะครับก็คือเห็นสภาพกันอยู่แล้วแต่ว่าใหญ่ที่สุดคือปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจซึ่งผมว่าในแต่ละคนเนี่ยนะครับควรคิดเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งผมว่าถ้าแต่ละส่วนได้คิดไอ้นี่เป็นตรงกับปัญหามากที่สุดนะครับคือการเมืองมันก็สนใจในวังวนนะครับเราก็ผมก็บอกพรรคพวกว่ามาว่าไปไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับปากเห็นกันแล้วมันไม่ยากแต่ว่าในโลกความเป็นจริงที่บอกกับพี่น้องคนไทยเนี่ยต้องวางแผนชีวิต6เดือนปีครึ่ง2ปีหลังจากนี้อย่างไรซึ่งก็หนักมาแล้วนะครับแล้วก็จะหนักกว่านี้ต่อไปเนี่ยจะใช้ชีวิตกันยังไงนี่เป็นเรื่องใหญ่จะหนักกว่านี้อีกก็เพราะว่ามันนานครับไอ้ความที่เนิ่นนานเนี่ยมันคือถ้ามันยังเห็นว่าเราสามารถที่จะพลิกฟื้นนะครับมันต้องมีประกายซึ่งทุกคนก็บอกว่าถ้ามีประกายบ้านเมืองก็ต้องเป็นประชาธิปไตยการลงทุนการค้าการขายต้องมีสัญญาณบ่งบอกบางอย่างสัญญาณมันบอกแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เห็นเนี่ยนะครับไม่มีใครตอบได้สักคนว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เห็นปลายทางภายใต้สัญญาณเนี้ยภายใต้กติกาและความดำรงอยู่แบบนี้มันไม่สามารถพลิกชีวิตได้นะครับปัจจัยเดิมมันก็สู่ผลเดิมถูกต้องคือมันไม่มีปัจจัยใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงนะครับวิถีทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้บริบทแบบนี้วางแผนว่าจะรอดอย่างไรภายใน1ปีรอดอย่างไรภายใน2ปีนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับดูแลตัวเองแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพการเงินของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีภาระรับผิดชอบเอาละครับวันนี้นะครับทิศทางประชาธิปไตยขอบคุณคุณจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.มากๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรา2คนลากันไปก่อนในทิศทางประชาธิปไตยวันนี้สวัสดีครับ